มิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลได้เผยอาการบาดเจ็บของมาร์ตินโอเดกาดเพลย์เมคเกอร์ของทีมทำให้พลาดลงสนามในเกมอุ่นเครื่องที่ลงเล่นกับเนินแบกผลเสมอ1-1เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามาร์ตินโอเดกาดกัปตันทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลได้รับบาดเจ็บตอนที่กำลังวอร์มร่างกายก่อนแมตช์ดังกล่าวทำให้อาร์เตต้านายใหญ่ของทีมจึงเลือกตัวของฟาบิโอวิเอรามิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสมาใช้งานแทนโดยอาร์เตต้าพูดถึงเรื่องนี้ว่ามาร์ตินโอเดกาดกับลิโอทรอสซาเขาทั้งคู่มีปัญหาบาดเจ็บอาร์เตต้าได้เน้นว่าทีมจำเป็นต้องก้าวไปทีละก้าวซึ่งอาจหมายความว่าเขาไม่ต้องการเสี่ยงให้นักเตะที่บาดเจ็บเพิ่มขึ้นโดยการใช้งานที่รุนแรงหรือเกินความสามารถหากสภาพของทีมไม่ดีขึ้นสิ่งนี้สามารถทำให้การเริ่มต้นฤดูกาลที่ยากลำบากได้มิเกลอาร์เตต้ากล่าวดูเหมือนว่าเขาพบเห็นบางอย่างที่น่าพอใจจากการแข่งขันนี้แม้ว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดลงด้วยการเสมอ1-1แต่เขาก็ยังมองเห็นความพยายามและการพัฒนาของนักเตะอาร์เซนอลต้องการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่และดูเหมือนว่าอาร์เตต้ากำลังใช้เวลานี้เพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคของนักเตะให้ดีขึ้นรวมถึงการสื่อสารและการเข้าใจระบบการเล่นของทีมการเริ่มค่อยๆเชื่อมทุกอย่างให้เข้าด้วยกันอีกครั้งเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่